กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้เมื่อสักครู่นี้เดินไปหน้าสถานีเราปรากฏว่าโทรศัพท์เยอะมากเลยครับผมบอกเลยไงฮะช่วงท้ายเข้มข้นบางท่านก็กลัวไม่ได้เสื้อถูกต้องครับไม่ได้เสื้อแน่ๆบางท่านก็กลัวว่าวัตถุมงคลที่ท่านได้สั่งจองไว้ไม่ได้ถูกต้องครับมีจำนวนจำกัดจริงๆผมไม่ได้เน้นว่าต้องเยอะๆต้องจำหน่ายเยอะไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็ทำบุญเท่านั้นกับปายะต่อการให้นะครับมั่นใจต่อการปฏิบัติฉะนั้นใครอยากจะได้เนี่ยทั้งเสื้อรวมไปถึงวัตถุมงคลจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดนึงนะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานพูดคุยหรือว่านะในเรื่องของเสื้อเนี่ยก็โทรเข้ามาสั่งจองได้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เท่านั้น0831997972แล้วก็0851293697ทีมงานมีรายละเอียดแล้วก็มีคำตอบรอทุกคนอย่างแน่นอนนะรีบโทรเข้ามาก็แล้วกันเพราะว่า12สิงหาจะได้มีโอกาสรับกลับไปบูชาร่วมกันด้วยนะคะเอาล่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณอภิสิทธิ์ครับโรงงานเลขที่77/9หันทิศตะวันตกควรหันหิ้งพระทิศไหนดีโต๊ะทำงานหันทิศไหนดีคะเอาอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะทิศมาตรฐานเลยทิศที่ควรจะต่อกันบ่ายหน้าพระพักนะฮะพระพักก็คือบ่ายหน้าพระพักขององค์พระเนี่ยถ้าเป็นทิศตะวันออกก็เปรียบเสมือนความสว่างสวัยในชีวิตความมีสติปัญญาบังเกิดขึ้นมีความเชื่องั้นแต่ถ้าบ่ายหน้าทิศเหนือก็เปรียบเสมือนอำนาจบารมีนะมั่งมีเรื่องการเงินแต่ถ้าเป็นจริงนะอาจารย์ถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาทิศทางบ้านเราเนี่ยเผอิญเนี่ยถนนหน้าบ้านมันอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ก็เช่นเดียวกันนะฮะควรจะหันหน้าเนี่ยหันหน้าหิ้งพระเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกยิ่งดีเลยถ้าไม่ได้จริงๆก็พยายามเอาประตูห้องหรือว่าหันหน้าพระเนี่ยไปอยู่ทิศทางตะวันออกหรือทิศทางหัวนอนเรานะครับถือว่าถ้าเป็นอยู่ขออภัยถ้าทิศทางประตูบ้านนะดั้งห้องที่อยู่ติดถนนที่สุดอ่ะให้หันหน้าพระเนี่ยนะครับไปทางทิศทางที่ติดถนนนะจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตะวันตกก็ควรเลี่ยงทิศใต้ก็ยังดีกว่านะฉะนั้นทิศไรก็ดีหมดเพียงแต่ว่าสวดมนต์ให้เยอะเจริญสมาธิมากบ้านนั้นดีบ้านนั้นเฮงครับจ้ะไอซ์เมสต่อมาค่ะ คุณชนิดาเลขบาท094อยากขายก๋วยเตี๋ยวเรือพอจะทำได้ไหมคะถ้าเกิดไม่ได้อยากให้อาจารย์แนะนำค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับขายไปแจวเรือไป ขายตามทางไป ไม่ใช่ นะอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะเขามีสารพัดนะฮะแถวธัญบุรีเยอะนะฮะแถวเคยไปไหมหนูเคยไปคลองรังสิตใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละเต็มเลยประมาณนั้นแหละคุณขายประมาณนั้นถามว่าทำได้ไหมฝีมือดีนะฮะสูตรก็เข้มข้นอยู่แล้วแต่น้ำพริกยังอ่อนอยู่นะฮะเห็นไหมเขาต้องเติมรสชาติอีกนิดนึงนะคุณจะอ่อนไหวเรื่องของน้ำพริกหรือเครื่องปรุงแค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้าชนิดาจะทำนะครูถามก็ไม่ขัดข้องทำได้ไหมทำได้ไฟเขียวครับนะอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่ามั่นใจทำดีแล้วก็จะรวยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นใจเราก็พยายามนะฮะรดลองให้คนอื่นเขากินก่อนเอาชาติไก่ชิดนะฮะอาจารย์ถาชามนึงมั่วชามนึงแล้วเอาให้เขาติเยอะๆต้องติเยอะๆยิ่งถ้าเขาชมอย่าไปฟังตีนี่สำคัญตีเพื่อก่อนะจะได้เป็นแรงผลักดันต่อเอาให้รสชาติมันแซ่บๆนั่นแหละแต่ที่มั่วชอบอ่ะใช่ค่ะนั่นแหละตามนั้นเลยครับคุณชนิดาจ้ะใช่ต่อมาขอให้รวยแล้วกันนะฮะธุรกิจใดก็ตามคุณธนชาญ บูชาอะไรดีคะขอลายเซ็นด้วยนะฮะบูชาพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำเร็จได้ด้วยบารมีนะการปฏิบัติดีคิดชอบด้วยการคิดดีทำดีเนี่ยเทวดาเนี่ยท่านก็จะมาอนุโมทนาบุญแล้วกุศลก็จะส่งเสริมเติมเต็มกับชีวิตท่านเองแหละครับบูชาพระพิฆเนศในวันพระฤหัสบดีขึ้นใบสีประจำสักคู่นึงนะหรือใบสีเทพสักคู่นึงก็ได้นะครับชนละทานนะครับนอนเนนกรันเนี่ยเป็นอำนาจธาตุดินเป็นธาตุดินเสริมเรื่องลายเซ็นชนะแล้วควรใช้ลายเซ็นนี้แนะนำอีกแบบนะครับธนชาญนี่เองธนชาญนะครับแบบนี้เลยนะฮะแนะนำไว้สำหรับเวลาไปทำกิจการอะไรก็ตามดีสุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุธาทิพย์โดนน้ำร้อนลวกครึ่งตัวมาเป็นปีกว่าแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าชีวิตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ขายขนมอยู่ค่ะครับนะขอคุณสุธาทิพย์นะครับขอเป็นกำลังใจสงสารนะครับขอใหในการป่วยเจ็บของคุณหายวันหายคืนนะหายด้วยบารมีพระพุทธานจอมราชันสิ่งที่คุณก็บอกว่าขายขนมอยู่ดีไหมณตอนนี้มันเหมือนมีกิจกรรมทำให้เราทำคุณเป็นคนที่ถ้าไม่โดนน้ำร้อนลวกเนี่ยคุณขยันอยู่แล้วไงในความขยันของคุณเนี่ยคุณไม่ดูขมือนเฉยต่อเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็อยากดิ้นด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองอันนี้ก็ว่าอยากพึ่งตัวเองเป็นสิ่งดีครับแต่ที่สมบูรณ์อย่างยิ่งในการขายขนมตอนนี้มันมีช่วงที่ขาลงนิดนึงอาจจะล่าช้าต่อการได้กำไรเนี่ยช่วงนี้อดทนไปนิดละกันแล้วพยายามนะฮะขายขนมอื่นๆมาเป็นตัวแปรหรือใช้ถ้ามีโอกาสแล้วก็ใช้เรื่องน้ำนะเรื่องน้ำไอ้ประเภทว่า
น้ำที่เป็นน้ำหวานนะครับใช่ไหมสารพัดน้ำส้มคั้นอะไรพวกนี้คุณสุธาทิพย์เอามาเสริมนะครับสองอย่างสองสิ่งนี้จะทำให้นะขายขนมตัวนี้ดีขึ้นได้นะลองทำดูสุธาทิพย์ครับนะเป็นกำลังใจให้เนาะเอาละมาอีเมลกันบ้างค่ะอีเมลมาแล้วครับคุณณภัคคมลรับราชการจะรุ่งหรือเปล่าคะนะครับไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณเองชัดเจนกับความพิกคำพูดคุณตรงไปบางครั้งคำตรงอาการที่ตรงไปนะก็อ้อมๆไว้ทีนิดนึงแต่ก็อยู่ในหลักการเหตุผลนะก็เป็นข้าราชการดีต้องคิดดีทำดีแล้วก็ต้องเก่งด้วยฉะนั้นคุณมีพื้นตรงนี้อยู่แล้วทำต่อนะครับอย่าไปท้ออย่าไปอ่อนล้าแล้วรวยแรงและที่สำคัญข่าวดีถึงแม้ปีนี้ไม่มาปีหน้าปรากฏครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งขอลายเซ็นหน่อยนะลายเซ็นหน่อยหนึ่งครับณภัคคมลลายเซ็นที่ไปสู้เขานะเสริมให้ท่านทั้งสี่ครับอีกท่านหนึ่งคุณนิติค่ะครับว่าทำงานการรถไฟตำแหน่งในสถานีลูกน้องพูดไปฟังบ้างไม่ฟังบ้างเจ้านายก็รักบ้างไม่รักบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคุณชัดเจนแล้วก็คุณเป็นคนแข็งต่อคนอื่นฉะนั้นเวลาแข็งแล้วเนี่ยควรจะอย่าแข็งกร้าวแข็งนอกอ่อนในอ่อนนุ่มนะครับเหมือนแข็งแบบทุเรียนนะฮะมีหนามแต่ว่าเวลาอมไปแล้วหวานนะฮะเคี้ยวยิ่งนะความขมก็จะลายและหายไปเข้าใจไหมเข้าใจเวนภาพคือพูดง่ายว่าคือพูดง่ายว่าให้คมในฝักนั่นเองเวลาจะใช้แล้วเนี่ยก็ให้มีสติบางครั้งเราก็ต้องเข้มข้นบางครั้งก็ต้องอ่อนให้เป็นดังนั้นคุณเข้มข้นกันไปไม่ได้นะเสียเปรียบคู่ต่อสู้จะเป็นทำงานด้านนี้ยิ่งต้องแกร่งกล้าแล้วก็จะใจเย็นๆนิดนึงแล้วสภาวะต่างๆอุปสรรคเยอะๆจะได้ละลายและหายไปคุณนิติค่ะนิตินะนิตินะฮะสู้เข้านะครับทำงานที่เดียวกับพี่ณรงค์เลยครับอยู่ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะเอาล่ะนะที่คุณผู้ชมเองเนี่ยยังส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการกันนะมาลุ้นหนังสือนะคะลายเซ็นดีลิขิตรวยนี่คือผู้โชคดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดไปต้องมารอลุ้นกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีมาให้ได้ลุ้นอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากด้วย12สิงหาคมอย่าลืมนะคะใครอยากจะได้เสื้อนะคะเพื่อที่จะไปร่วมงานหรือว่าเก็บไว้ที่ระลึกก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับก่อนถึงก้าวสู่วันแม่เพราะวันพุธเป็นวันที่ทำพิธีใหญ่พรุ่งนี้พบกันเอาล่ะนะคะวันนี้เราก็อาจารย์ฐานะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ